มันเป็นเรื่องปกติที่เรื่องเอเปกกำลังเริ่มนะฮะแล้วก็การเตรียมการทุกอย่างมันก็อยู่ในข่าวไปหมดแล้วเนี่ยนะฮะเราก็จะคุยเรื่องของพนมเปญอย่างน้อยสุดแม้จะจบแล้วแต่ว่ามีเรื่องที่ต้องทำอะไรบ้างนะฮะก็มีอะไรเป็นห่วงเรื่องเอเปกหรือคนไทยจะได้อะไรจากโอ้โหมันได้ข่าวไปเยอะแยะไปหมดแล้วนี่ครับเรื่องนี้มาถามนาทีสุดท้ายมันมีความพร้อมสมบูรณ์ที่สุดแล้วใช่ไหมท่านจะเรียกว่าสมบูรณ์ 100% นี่มันก็ไม่ได้เพราะว่าจำเป็นต้องดูเรื่องสิ่งต่างๆรอบตัวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนที่เราอยู่พนมเปญเนี่ยเราเห็นความสมบูรณ์เขานะฮะคือความเงียบสงบเรียบร้อยแต่ว่าข่าวที่ออกไปจากประเทศไทยเนี่ยมันไม่เหมือนกับสิ่งที่เกิดขึ้นในพนมเปญ นะฮะเพราะฉะนั้นเราก็อยากเห็นในเมืองไทยเนี่ยระหว่างที่มีเอเปกหรือก่อนมีเอเปกก็ตามมันจะเป็นอย่างที่พนมเปญเป็นนะครับถ้าลองเป็นเรื่องการชุมนุมที่จะเกิดขึ้นในช่วงของเอเปกใช่ไหมก็หวังว่าไม่เป็นเรื่องนั้นนะฮะแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นในพนมเปญ เป็นตัวอย่างที่ดีนะฮะเราก็อยากเห็นสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นในบ้านเมืองเราโดยเฉพาะมันก็จะสะท้อนเป็นข่าวไปทั่วโลกเพราะตอนที่อยู่พนมเปญเนี่ยข่าวมันออกมาเยอะแยะไปหมดเกี่ยวกับเมืองไทยนะซึ่งหลายคนก็ถามว่าทำไมมันมีเหตุการณ์แบบนี้นะฮะบางคนก็ถามว่าที่เราอยู่ในพนมเปญที่เราประชุมกันอยู่เนี่ยมันดีดีน่าอยากจะเห็นประเทศไทยเป็นอย่างนั้นอันนี้หมายถึงว่าประเทศที่เขาไปประชุมอาเซียนแล้วก็จะมาต่อที่เรานะฮะนะอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เราก็ถ้าจะถามว่าเป็นห่วงอะไรก็เป็นห่วงเรื่องนี้คือไม่ซ้ำรอยการประชุมยอดผู้นำอาเซียนในครั้งอดีตที่เราไปอะไรนะฮะไม่ใช่ว่าจะไม่ซ้ำรอยความวุ่นวายอย่างเหตุการณ์ประชุมยอดผู้นำอาเซียนเมื่อครั้งก่อนผู้นำอาเซียนเมื่อครั้งก่อนคือที่ไหนโอ้โหมันคนละยุคกันมาแล้วนะฮะถ้ามันเป็นอีกเนี่ยผมว่าประเทศไทยต้องพิจารณาตัวเองใหม่แล้วล่ะนะคือคนไทยด้วยนะฮะต้องเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นเรื่องคนละยุคไปแล้วเราก็ไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นอย่างนั้นถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยต้องดูอนาคตของเราพวกเราทุกคนก็จะถูกกระทบไม่ใช่เรื่องของเจ้าหน้าที่เพราะเจ้าหน้าที่ก็จะอยู่เฉยแหละนะฮะเหมือนอย่างพนมเปญเนี่ยนะฮะความเงียบสงบเนี่ยเราก็เห็นเจ้าหน้าที่เขาก็ยืนยามอยู่เฉยๆแล้วก็ในส่วนที่เป็นหน่วยเป็นกำลังเขาก็ยืนอยู่เฉยๆนะฮะเพราะนั้นเราก็อยากเห็นเป็นเช่นนั้นนะฮะว่าส่วนอื่นที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่อย่าให้เกิดเป็นปัญหานะฮะเพราะผู้นำประเทศต่างๆการสอบถามเรื่องของความปลอดภัยเรื่องตรงนี้ไม่เรื่องผู้นำจริงๆเนี่ยผมไม่ทราบหรอกนะฮะเพราะไม่ได้ถามผมแต่ว่าในระดับผมเนี่ยมีนะประเทศไหนคะท่านรองไม่พูดในยุคก่อนๆดูครับวอลเลย์บอลโลกก็ดูล่าสุดนี้หวังว่าใครจะได้ดูฟุตบอลโลกอ๋ออันนี้ท่านต้องไปคุยกับผู้ที่กำลังติดต่อเรื่องนี้อยู่นะฮะเพราะเราทุกคนก็อยากดูนะฮะโอเคนะครับ